สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปส่องหนุ่มไผ่พงศธรเกี่ยวข้าวเองแล้วค่ะนอกจากจะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงแล้วนะคะแต่ไผ่พงศธรก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและติดดินเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยล่ะค่ะและเมื่อมีเวลาว่างจากการเดินทางสายทัวร์คอนเสิร์ตนะคะหนุ่มไผ่ยังกลับมาช่วยที่บ้านเกี่ยวข้าวที่จังหวัดยโสธรอีกด้วยล่ะค่ะเรียกได้ว่าทำเองทุกอย่างเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะคะก็มีแฟนคลับมาคอมเมนต์มากมายชื่นชมในการใช้ชีวิตติดดินของหนุ่มไผ่ล่ะค่ะหนุ่มไผ่ของเรานะคะก็ได้โพสต์ว่าลมหนาวพัดมาอีกแล้วน้องแก้วคงหลงคอยพี่เคยสัญญาให้ไว้จะกลับไปหาคนดีโถน้องพี่คงจะครวญคิดฮอดบรรยากาศเก่าๆเด้เนาะลงแขกเกี่ยวข้าวตุ้มโฮมหนุ่มสาวบ้านเฮาแต่ทุกมื้อนี่เหลือแต่ผู้เฒ่ากับเด็กน้อยผู้สาวผู้บ่าวอยู่เมืองฟ้าเมิดมาเดอร์มาเดอร์ครับกลับมาสานต่อวิถีทางเก่าๆยังคงคอท่าหมู่เจ้าทุกๆคนอยู่เด้อว่างจากการกลับมาทำงานบ้านเฮาคนที่ฮักคอยท่าอยู่เด้อครับเรียกได้ว่าหนุ่มไผ่ของเรานะคะต่อให้ดังแค่ไหนก็ยังใช้ชีวิตติดดินอยู่ละค่ะเรียกได้ว่าเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะคะงานนี้ลงมือเกี่ยวข้าวเองอีกต่างหากละค่ะและแน่นอนค่ะว่าทางเราก็ไม่พลาดที่จะนำบรรยากาศภาพบันดาลแบบนี้มาฝากให้แฟนๆได้ติดตามกันละค่ะ